รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ำอีกผมก็ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเพื่อทำความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมเชื่อว่าไปเจอคนหนึ่งพูดแต่ไม่พูดนะว่าใครแม่บอกเจ้านะแม่งเลี้ยงไข่เราก็บอกว่าเราก็เลยถามว่าเลี้ยงไข่ยังไงวะอธิบายให้ฟังหน่อยเก็บไว้กินเยอะๆมันก็บอกว่าสวัสดีครับผมโจโจ้เพอร์เฟคคนเดิมช่วงเพราะรอยสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสำหรับวันนี้เป็นงานต่อจาก EP เก่ามากน่าจะเป็น EP ที่3หรือ4ผมจำไม่ได้สมัยนั้นน่าจะยังไม่มีคำว่า EP เลยด้วยซ้ำและงานนี้หลายๆคนก็มองว่าเหมือนจะเสร็จไปแล้วแต่ยังเหลือเก็บรายละเอียดกันอีกหลายรอบและลูกค้าก็ไม่ได้มาต่องานเลยบวกกับผมหาคิวตรงกันไม่ได้ด้วยเมื่อระยะเวลาห่างไปนานพอสมควรงานที่ออกมาจะออกมาเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะเก็บรายละเอียดตรงไหนไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเป็นไงบ้างฮะนานๆโดนเองเอาเรื่องเลยการเก็บรายละเอียดนี้ครับข้อเสียอยู่ที่มันจะเช็ดยาก ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าสระทับพี่เก่าทำไมมันหมึกมันถึงเหนียวคือเราต้องล้างน้ำยาบ่อยๆเลยหมึกมันจะเหนียวมากทาวัสลีนเยอะไงก็ยังเหนียวอยู่ใครรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็คอมเมนต์มาแชร์ความรู้กันได้ครับแต่ข้อดีก็คือมันจะสักติดง่ายเพราะว่าเก็บรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นเฉดเดิมๆที่เราเคยสักลงไปอยู่แล้วแค่ตรงที่มันอาจจะติดไม่ดีเนื่องจากวิธีขั้นตอนการทำงานอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะการดูแลรักษาของลูกค้าก็มีส่วนครับถ้าเกิดว่าลอกเป็นแผลหรือเกิดการอักเสบสะเก็ดที่หนังก็จะดึงสีที่สักลงไปนั้นออกมากับสะเก็ดด้วยผมจึงเก็บรายละเอียดทุกงานค่อนข้างที่จะหลายรอบหน่อยเพราะว่าแต่ละงานมันก็มีเหตุผลไม่เหมือนกันบางงานลูกค้าผิวดีก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยสักรอบเดียวก็ติดเกือบจะ 100% ลอกมาก็ไม่เห็นจุดด่างแต่บางงานก็แทบจะมีปัญหาทุกรอบเลยก็มีครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็การใช้ชีวิตของลูกค้าแต่ละคนด้วยข้อดีข้อนึงที่ลูกค้าหายไปเวลานานก็คือกลับมาอีกทีนึงช่างเก่งสัตว์เก่งขึ้นมันก็เลยทำงานง่ายขึ้นนะมันก็รู้ว่าเราจะใส่ลงไปอะไรให้มันสวยกว่าเดิมไม่ได้อยากคุยนะเก่งซะแล้วอ่ะแล้วเมื่อช่างเก่งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือราคามันก็จะสูงขึ้นตามความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าช่างหลายๆคนที่ดูอยู่เป็นแบบผมบ้างไหมลูกค้าเก่าบางคนเคยสักตอนที่ผมหัดสักรอบละ500รอบละ1,000พอปัจจุบันผมเก่งขึ้นพัฒนาฝีมือขึ้นพอจะมีชื่อเสียงขึ้นมานิดหน่อยก็มาตามงานอยากจะให้ผมสักให้แต่อยากจะได้ราคาเมื่อก่อนตอนที่ผมหัดสักช่างคนไหนเจอประสบการณ์อย่างนี้ก็คอมเมนต์แชร์กันเข้ามาได้ครับผมว่าแต่ละคนเจอรูปแบบไหนบ้างของผมนี่แต่ละคนหายไปเกิน3ปีกลับมาบอกยังรอบละ1,500อยู่ไหมการที่ฝีมือดีขึ้นนี่มันก็ไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาแค่ความสามารถอย่างเดียวอุปกรณ์ดีๆที่ช่างฝีมือดีเขาต้องการพัฒนาเขาก็ใช้เงินซื้อเหมือนกันยิ่งแพงขึ้นเขาก็จะมานั่นแหละไปบวกจากราคาค่าสักที่มันสมควร
จะต้องเพิ่มขึ้นอย่าเปรียบเทียบเลยว่าช่างคนนี้สักสวยกว่าทำไมถึงถูกกว่าช่างคนนี้ช่างคนนี้ทำไมสักแพงไม่เห็นจะสวย okay. ชอบผลงานคนไหนก็จัดไปตามความต้องการที่อยากจะได้แล้วกันนะครับมันกำหนดไม่ได้หรอกอาชีพนี้มันไม่มีบรรทัดฐานมาตั้งหรอกว่าต้องยศไหนเงินเดือนเท่าไหร่ภาระคนเรามันมีไม่เท่ากัน hey. บางคนฝีมือไม่ถึงแต่เขาก็ต้องอัพเพราะว่าค่าเช่าร้านหรือค่าอุปกรณ์ที่เขาใช้มันอาจจะไม่เหมือนกับช่างบางคนที่สักถูกๆแต่ว่าไม่ได้มีภาระอะไรมากมายชอบช่างคนไหนสนใจผลงานเขาก็มองข้ามจุดนี้ไปครับ wow. จะได้ไม่บั่นทอนจิตใจตัวเองด้วยไปสักแต่ละรอบคิดถึงแต่เรื่องตังค์บางทีกดดันช่างมากๆเขาอาจจะแสดงฝีมือออกมาได้ไม่เต็มที่เหมือนที่คุณอยากได้ตอนแรกก็ได้ yeah.Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.ประโยค5ไม่รับงานแก้เลยต่อเติมเหี้ยอะไรก็ไม่เอาต่องานก็ไม่เอาเนี่ยทีเนี้ยชีวิตจะได้มีความสุขของมาร์กก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบถ้ามีโอกาสอ่ะเห็นกันเนี่ยผมว่ามันต้องมีที่ให้เก็บอยู่แล้วถ้าแบบผมได้เห็นว่ามันต้องมีอยู่แล้วอ่ะนะระยะเวลามันนานอ่ะแต่คือตอนก่อนประกวดอ่ะคือเสร็จแล้วว่ามันไม่มีที่จะเก็บแล้วอ่ะว้าวแต่ผมว่าพอมันลอกไประยะเวลานานมันก็ต้องเห็นตรงไหนแม่งด่างตรงไหนแม่งไม่ติดอะไรเงี้ย แบบถ้าเกิดสมมุติเขามีโอกาสมาต่อแขนต่ออะไรเงี้ยว่าคงจะได้เก็บหลังมันสักรอบน้องบอกโจนะแม่งเลี้ยงไข่น้องบอกว่าเราก็เลยถามว่าเลี้ยงไข่ยังไงวะอธิบายให้ฟังหน่อยเก็บไว้กินเยอะๆมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยก็มึงจ่ายไปรอบๆมึงไม่เหมาอ่ะมึงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยน้องบอกว่าแรกๆที่กูไม่เคยมาสัตว์อ่ะกูก็งงเหมือนกันแหละว่าสัตว์ไปรอบๆแล้วจะจ่ายยังไงแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จคือเข้าใจป่ะเราอธิบายมันฟังว่าสมมติว่าหน้างานเท่า A4 เนี่ย1,500 หรือ 2,000 อ่ะ 2,000 ก็ได้สมมุติว่าวันเนี้ยเขามีเวลาให้มึง 6-7 ชั่วโมงเนี่ยมึงได้แค่เนี้ยเขาก็คิดเงินมึงแค่นี้ yeah. เขาก็คิดตามหน้างานมันไม่เกี่ยวว่าแม่งจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงมันก็
มาเข้าใจแล้วว่าไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ามึงไม่รู้เหี้ยละมึงพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกเว้ยไอ้เหี้ยแล้วถ้าเกิดสมมุติกูเหมาเลยอ่ะ60,000มึงลองมานับดูแล้วถ้าเกิดว่ามันจบแค่ประมาณ 35,000 ที่เหลือมึงให้กูป่ะล่ะเอาเปล่าใช่มั้ยจบแค่ 35,000 แต่กูเหมา 60,000 น่ะเอาเปล่าใช่ป่ะไอ้เหี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากูบอกมึงไป 35,000 แล้วเสร็จมาตั้ง 4-50,000 ไอ้เหี้ยกูก็หมาดิใช่ป่ะที่คิดเป็นรอบเพราะว่ากูไม่รู้ว่ารอบนี้มึงจะพักกี่ครั้งมึงจะสูบบุหรี่กี่ครั้งมึงจะมาสายไหมใช่ป่ะกูจะมีเวลาสั่งให้มึงแค่ไหนกูก็ไม่ได้ว่าไอ้เหี้ยกูสั่งเต็ม 4-5 ชั่วโมงกูคิด 3,000 พอพรุ่งนี้มึงมาชั่วโมงเดียวกูคิดมึง 3,000 ป่ะล่ะใช่ป่ะแต่อันนี้คืออย่างที่บอกอ่ะไอ้เหี้ยวันนี้มึงมามึงได้น้อยเขาก็คิดในราคาที่น้อยเลี้ยงไข่ไอ้สัตว์เดี๋ยวเป็นไข่ไอ้แม่ชิ้นก็เท่านี้ก่อนครับผมสำหรับรอบเก็บรายละเอียดสำหรับหลังนี้ก็ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะยังไม่ใช่ว่าเก็บรายละเอียดรอบนี้แล้วจบไปยังเหลืออีกหลายจุดที่ยังต้องเก็บกันอีกแต่ว่าวันนี้เวลาหมดก่อนก็ประมาณนี้ไปครับสำหรับงานนี้ผมเดินเส้นกันไว้ตอนประมาณเดือนเมษาปี61ราคาตอนนั้นก็จะบอกลูกค้าว่าแต่ละหลังอาจจะจบอยู่ที่ประมาณ 25,000-30,000 ทำรอบละ 2,000 ถึง 25,000 มาถึงปัจจุบันงานนี้ทำไปทั้งหมด 29,500 ได้ถึงปัจจุบันที่เห็นแต่หลักๆที่จะอธิบายให้ฟังก็คือความพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนาพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการสักราคามันก็จะขึ้นมาทุกปีอยู่ที่ว่าจะขึ้นน้อยขึ้นมากอยู่ที่ตามกาลเวลาอุปกรณ์ที่ใช้และค่าใช้จ่ายต่างๆปัจจุบันเต็มหลังผมทำอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 เหมือนเดิมครับผมคิดเป็นรอบแต่ปัจจุบันนี้จะทำอยู่ที่รอบละ 3,000-5,000 และความละเอียดของแต่ละงานแล้วก็ขนาดของตัวลูกค้าด้วยแต่ละรอบขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานสักน้อยก็คิดน้อยสักมากก็คิดมากไม่ใช่สักแค่ครึ่งชั่วโมงก็คิด 5,000 แต่รวมไม่ได้ตีไม่ได้ว่าแต่ละหลังอ่ะมันจะจบที่เท่าไหร่อย่างหลังนี้จะจบให้มันได้ 40,000 ท้วนๆผมก็คิดไม่คิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นไปได้และยิ่งทุกวันนี้พอฝีมือและขั้นตอนการทำงานพัฒนาขึ้นมาก็ยิ่งทำให้ทำงานออกมาได้ช้ามากกว่าเดิมอย่างหลังนี้ก็น่าจะทำไปแค่ประมาณ10กว่ารอบแต่ปัจจุบันนี้บางงานมีถึง20รอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจที่เลือกมาทำงานกับผมที่ไว้ใจให้ผมคิดราคาเป็นรอบวิธีการใช้ครีมบำรุงดูแลรอยสักของทางร้านนะครับก็ทาบางๆผมแนะนำให้ใช้ตั้งแต่รอบแรกที่สักเพิ่งเสร็จเลยคือสักเพิ่งเสร็จเนี่ยก็ให้ช่างเขาทาให้บางๆแล้วก็เอาซีนแล็บกลับบ้านไปทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อให้มันขับเลือดออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วพอตอนเราแกะซีนออกเนี่ยพอเราทำความสะอาดแล้วเลือดมันจะได้หยุดไหลครับส่วนเรื่องยาทาเพื่อให้มันบรรเทาลดบวมทันทีพอทาไปจะรู้สึกเลยว่ามันจะบวมน้อยลงจากตอนที่เพิ่งสักเสร็จใหม่ๆแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยระบมด้วยหลังจากนั้นก็พอกลับบ้านไปแกะซีนออกปุ๊บทำความสะอาดก็ทาอีกครั้งนึงครับแล้วหลังจากนั้นผมแนะนำให้ใช้วันละ1รอบหลังทำความสะอาดหรือหลังอาบน้ํา3วันแรกวันละ1รอบพอครบ 3-4 วันแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละช่างด้วยนะครับให้ลองสังเกตตัวเองดูแต่เป็นผมอะประมาณ4วันพอเริ่มลอกค่อนข้างเยอะแล้วดูจับดูไม่ค่อยเจ็บก็คือทาได้เลยครับผมถ้ามันแห้งทาวันละ 2-3 รอบก็ได้ถ้ามันคันจะทาตอนไหนก็ได้แต่อยากให้มันเริ่มลอกก่อนช่วง3วันแรกที่มันยังเป็นแผลสดอยู่อยากให้ทาแค่วันละ1รอบหลังอาบน้ำก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการใช้ครีมบำรุงรอยสักของร้านเราเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ชอบเหมือนเดิมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยคลิปนี้ถ่ายทำกันไว้น่าจะประมาณต้นเดือนมกราเลยที่จะพูดถึงเรื่องคิวลงไปในคลิปว่ายังเหลือคิวว่างของปี65อยู่บ้างแต่ปัจจุบันวันที่โพสคลิปลงไปคิวปี2564และคิวปี2565เต็มหมดแล้วนะครับผมจะยังไม่เปิดรับคิวของปี2566
เนื่องจากยังไม่ได้วางแผนชีวิตว่าปีนั้นๆจะทำอะไรบ้างยังไงฝากติดตามแฟนเพจ Jojo Perfect แล้วก็ Facebook สลาบุตรสดสีด้วยนะครับผมถ้ามีการอัปเดตเรื่องคิวเมื่อไหร่ควรจะแจ้งให้ทราบในเพจและ Facebook ไวกว่า YouTube นะครับผมเราวันนี้เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครที่สนใจครีมทารอยสักครีมบำรุงรอยสักยาชาใช้สำหรับสักก็ทักไปที่เฟซแฟนผมสวยใสและสติได้เลยครับผมหรือเพจ Jojo Perfect แฟนผมจะเป็นคนดูแลเรื่องการตอบแชทในเพจแต่ Facebook ผมจะเป็นคนตอบเองทุกวันหลังเลิกงานเลยอาจจะตอบกลับช้าหน่อยครับผมถ้าจะซื้อของให้แนะนำทักไปที่เพจหรือเฟซแฟนผมนะครับผมแล้วสำหรับใครที่ต้องการงานไม่ใหญ่มากวันเดียวเสร็จหรือว่าสนใจงานประเภทไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามไม่ได้ครับผมตอนนี้เรามีช่างบริการหลายคนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่ละคนจะถนัดแนวงานต่างกันไปผมจะจัดช่างผู้เชี่ยวชาญงานแนวนั้นๆให้ลูกค้าแต่ละคนเองครับผมทั้งมาขอดูผลงานของช่างแต่ละคนไว้ก่อนได้ครับผมหรือจะติดตามในเพจและเฟซบุ๊กจะอัปเดตผลงานของช่างแต่ละคนให้ดูเรื่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ